ไทยแลนด์นิวไทยแทนเดบิวปังเกินต้านแจ้งเกิดอลังการกลางกรุงบอสกึ่งทุ่มจัดไทยแทนเดบิวโชว์เคสรอบ2ฟ้าเปิด411 Music Happyในที่สุดฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ายเพลง411เปิดตัวสุดปังกลางสยามสแควร์ไปเป็นที่เรียบร้อยกับงานไทยแทนเจเบลโชว์เคสของศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่ายอย่างไทยแทนหรือไทยแทนที่ประสานงานนี้กึ่งเฉลิมชัยมหากิจิริเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเดิมจัดเต็มเนรมิตสยามสแควร์ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนให้เข้ากับเพลง All Night Beat Local งานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์2เด้งด้วยการเปิดมิวสิกวิดีโอให้ชมครั้งแรกและภาพวิทยาของแรปเปอร์เกาหลีโลโก้หรือขอนยกูส่งตรงจากเกาหลีใต้มาเซไฮแฟนชาวไทยภายในงานวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ณบล็อกไอสยามสแควร์ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับก็ตั้งใจทำโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้มีใจเสียไว้ที่แบบตอนนั้นนี่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็อดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาวแล้วพอมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆครับขอบคุณมากๆเลยครับกำลังใจดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนกับโชว์วันนี้ในใจให้เป็นยังไงครับผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันครับผมว่าจะถูกใจทุกคนครับผมดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องด้วยน้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้ก็เต็มที่ครับทุกคะแนนครับก็กราบหมดทุกที่ครับนะรู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่ไทยแทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดๆเลยครับแทนหลังจากนี้ครับจะมีเดินสายทำอะไรต่อบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีทีป็อปสเตจครับจะวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับส่วนเดินสายไงก็ทำได้ทางช่องทางโฟนวันเอ็นจีทุกช่องทางเลยครับผมสกู๊ตได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่คัมแบ็กนะครับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์ที่จะตามมาครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำแอคเดมี่ด้วยครับรวมถึงทำคอนเสิร์ตเคป๊อปที่เข้ามาครับแล้วก็หวังว่าปลายปีเพราะเรามีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งแอลลี่และอารีนาจะเป็นโฟนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟนวันมิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได้ช่อง 8 Thailand News